มึงบอกกูได้ไหมใครเป็นคนบอกขอคำเดียวบ๊อบแจ็คก่อนกันอยู่แล้วอ่ะขี่แล้วมาแจ็คอ่ะลุงลุงเรียกอะไรครับมาเนี่ยช้ามาดิเดี๋ยวชักชักมาดิดิมึงก็มานี่ดิเดี๋ยวให้แจ็คเล่าให้ฟังตอนนี้มึงเข้าไปอยู่ในนามแก๊งยังต้องรายชื่อไปแล้วครับยังไม่ได้เข้ามีบัตรไหมมีบัตรยังมีบัตรยังครับโอเคยังครับตามนั้นมาฟังแจ็คเล่าไปเดือนแล้วว่าแววคือมันชักทันตอนที่มันเรียกที่โกดังได้ปะ IDG อ่ะมาทันปะเด็กของผมไปฟังอยู่ครับแต่รู้ใช่ไหมว่ามันคือเรียกไปใช่ไหมวันนี้ใช่ครับรู้ครับแล้วทีนี้คือพวกผมก็ไปแล้วคือมันมีคนนึงอ่ะมันมีชายคนนึงอ่ะไปแทง DGแล้วทีเนี้ยคือ DG มันก็วิ่งมาแทงพวกผมโดยที่ผมไม่รู้ว่ามันมาแทงผมทำไมมันบอกว่าเป็นพวกผมที่แทงมันก็ให้ผลเพราะว่าแบบเอ้ยแต่งตัวคล้ายผมลักษณะการแต่งตัวแล้วก็พวกหน้ากากหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่า DG อ่ะไปรู้ว่าเป็นพวกผมแทงหรือว่าอะไรยังไงมารู้เรื่องนี้มาได้ไงแต่ผมไม่ได้แทงมันก็วิ่งมาแทงพวกผมแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบคนที่ยืนใกล้ DG สุดตอนนั้นคือน่าจะเป็นพวก LK ที่บอก DG ว่าคนที่แทงคือใครผมตามพวก LK มาไหมครับยังไงมันก็ไม่บอกความจริงกับมึงอยู่แล้วเว้ยชักคนอะไรอยากเดือดร้อนนะในแก๊งอะถูกป่ะใช่ปะเพราะในวงนั้นน่ะมี LK ทั้งหมดแล้วก็มี DG แค่คนเดียวที่รู้เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นน่ะแล้วคนที่โดนแทงก็คือ DG ไม่ใช่พวก LK ขอหารดิ2011ผมไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะไอ้บ๊อบมานี่หน่อยดิไอ้บ๊อบมานี่หน่อยมันทำไมพี่มึงบอกกูได้ไหมใครเป็นคนบอกขอคำเดียวบ๊อบอยากโกหกกู LK พี่อ่ะฮะโอเค thank you มากมานี่บ๊อบมานี่เดี๋ยวมึงพูดตรงนี้มานี่แล้ว LK บอกว่าจะเป็นคนแทงใช่ไหมครับอ่ะฟังตรงนี้อันนี้ใครวะเนี่ยสวัสดีไปลงกลุ่มนู้นกันไปกลุ่มนู้นกันไปกลุ่มนู้นอ่ะบ๊อบพูดมาคำเดียวใครบอกโอเคครับชื่ออะไรครับไม่รู้ครับแต่โอเคน้องผมบอกมาทีนึงโอ้ตรงนั้นผมไม่ได้ดูเหตุการณ์แต่ใส่สูทแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าตรงนั้นมีแต่คนใส่สูทครับไอ้กูพูดได้แต่กูจำไม่รู้จักชื่อมันอะมันไป4คนชักผู้หญิง2ผู้ชาย2ที่ยืนอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่รู้จักกูด้วยแต่กูจำชื่อไม่ได้คุยกับกูอยู่แล้วทีเนี้ยคือผมก็เลยก็มานั่งคิดว่าเอ้ยผมไปทำอะไรให้ลัคกี้วะแม่เขาถึงต้องขายผมด้วยเพราะระแวกนั้นไม่มี DG แน่นอนรับประกันได้เลยสวัสดีครับมึง
คิดว่าไงชักกูไม่ได้ข้ามหัวมึงนะกูเรียกมึงมาก่อนนะผมขอคุยกับคนในแก๊งก่อนได้ไหมครับมึงจะคุยรูปแบบไหนอะบอส LK หรือว่าอะไรอะปิดไหมครับผมอยากได้ยินจากปากพวกเขาอะครับว่าได้ทำงานจริงหรือเปล่าอ่ะฮะเราก็ไม่เคยมีปัญหากันนะไม่น่าทำอะกูช็อกเลยหรอมึงตามผู้หญิงมาดิ2คนเอ้ยผู้หญิงไม่ได้มึงเอาผู้ชายมาไม่เอาผู้ชายมาเอามาเยอะที่สุดอ่ะเจอแล้วมีคนขโมยรถพ่อมันเองหมดแล้วฮะเกือบทุกคนแล้วกันทุกคนเลยก็ได้รอมันเดี๋ยวส่งโลไป10นาที20นาทีแต่ว่าอยากฟังไปใส่เสื้อธรรมดาไปใช่พี่ไปที่อื่นไหมอันนี้บ้านเรานะเดี๋ยวพวกนั้นรู้เผื่อแม่งมีที่อะไรไปที่อื่นดีกว่าแต่ชักมันก็บอกอยู่แล้วว่าบ้านเราอยู่ไหนผมส่งโลไปแล้วครับไม่เป็นไรที่อะไรต้องแล้วล่ะบ้านของเราลุงเรียกอะไรครับบ้านนี้ไม่ใช่บ้านอะไรมึงเอาอะไรมากล่องจูนครับลุงที่ผมติดลุงไว้นอนวัดแล้วมึงเอาใช้ก่อนกูไม่เอาแล้วมึงเอาไปเลยกูไม่ได้ดีขนาดนั้นกูมีกาชาอยู่มึงเอาไปเลยถือว่าจูนให้ฟรีแล้วกันขอบคุณครับลุงเพราะผมแทงแล้วผมก็มูฟเลยไงผมไม่ได้อยู่กับที่จะมึงโกหกกูได้เนียนมากเลยนะอะไรอ่ะมึงบอกไม่แทงมึงคิดว่าคนอย่างมันไม่แทงเหรอไอ้เหี้ยออกกลัว50 50กลัว 100% ผมมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไปแทงมันนี่กลัว 100% เล่นละครตกตากูด้วยกูไม่เข้าใจกันมันจะตกตากูทําเหี้ยอะไรพี่น้องแม่สวัสดีครับในบ้านมีแต่เราพวกมึงเหมือนกันไอ้เหี้ยบางคนที่มันอยู่ MC ไม่ได้อยู่แก๊งเราก ูบอกให้นะชักถ้ากูไม่รู้จักพวกมึงอ่ะกูล่อแล้วนะต่อให้กูมี10คนกูก็เอาแค่นั้นน่ะหรือว่าเขาน่าจะโกรธที่ผมไม่เคยไปแทงเขาหน้าบ้านหรือเปล่าผู้หญิง2คนนั้นน่ะแต่มันก็เป็นเรื่องในอดีตอยู่ดีนะมันจบไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่แจ็คกี้พูดแล้วมันเป็นความจริงอะครับก็ผมก็จัดการเลยก็ได้ครับแต่กูไม่อยากตีโอเคเลยหรือมึงจะเอากูงี้ง่ายๆไหมเอาไปล่ะง่ายๆมึงกับกูอะรอดีจีไหมเฮ้ยก็แผนเลี้ยวซ้ายมั้งไงเร็วไปครับลุงสนามผมนะอยู่ที่ใจอ่ะกูเลี้ยวมาแล้วอ่ะบ้านไม่มีอ่ะแต่มีใจเปล่ากูก็ไม่มีผ้านเหมือนกันมีแหวนด้วยบอกให้เลี้ยวซ้ายดีกว่ามากหรือไม่เลี้ยวว่าตรงไปอย่างเดียวเนี่ยพวงมาลัยแข็งถ้ามึงชนะ
กูเอาสูตรให้มึงรอนั้นผมคือถ้าลุงจะตีดีจีก็ได้ครับแต่ผมไม่อยากเอาเรื่องสูตรมาเกี่ยวครับเพราะว่าผมไม่อยากเป็นขี้ปากใครอ่ะกันแล้วแต่มึงแล้วกันโอเคลุงอยากเริ่มวันไหนอ่ะครับมึงเอาเลยอ่ะคุยก่อนมึงคุยกันก่อนมึงคุยกันก่อนว่ายังไงมึงคุยกันก่อนแล้วมาขายพวกกูทำไมแค่นั้นเองเอออันเนี้ยแบบไม่เข้าใจเลยอ่ะใช่อันนี้คือเรื่องอะไรครับก็คือแจ็คกี้อ่ะแทงดีจีใช่ไหมแล้วคนเอลเคที่ยืนอยู่อ่ะฟ้องว่าแจ็คกี้เป็นคนแทงฟ้องดีจีอ่ะวันนี้เหรอครับวันไหนครับแจ็คกี้เมื่อกี้เลยครับเนี่ยเมื่อหัวค่ำอ่ะวันนี้แหละวันนี้แหละไม่นานสามทุ่มสองทุ่มมาตอนนั้นแหละผมก็เจอพี่นี่ใช่ป่ะพี่เซฟใช่ป่ะใช่ตอนนั้นมันคือกูโดนแทงหลังจากกูโดนแทงที่เจอเซอ่ะที่เจอเองอ่ะตอนนั้นพี่โดนมาก่อนใช่ไหมใช่พี่โดนมาก่อนแล้วพี่ไปทำของที่เรเบลพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูดสนตีนพวกกูคามิงสูตรแล้วกูคนจะแรงชกกับพ่อมึงปุ้มตุ้มซูเปอร์เกิร์ลกูเต็มละอู้อู้แล้วก็จีจะอายอู้อู้เกย์ได้มาได้เรียลไลฟ์อู้อู้อู้เลยฮะอู้ฟีลเลยทุก